วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไชน่าทาวน์คุณผู้ชมครับรายการของเราในตลอดเดือนนี้นะครับยังได้รับการสนับสนุนจาก People Media นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตหนังสือดีๆอย่างเช่นหนังสือที่อยู่ในมือผมเล่มนี้นะครับมะเร็งเพื่อนฉันนะครับและอีกเล่มนึงก็คือขยะเป็นทองนะครับ2เล่มนี้จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับเพียงแค่ท่านโทรศัพท์เข้ามาในรายการ026893673นะครับ026893673และท่านเสนอแนะนะครับว่าท่านอยากจะให้รายการของเราทำเรื่องอะไรหรือว่าเชิญใครมาเป็นแขกรับเชิญนะครับหนังสือ1ใน2เล่มนี้จะเป็นของท่านทันทีอีกครั้งหนึ่งนะครับ026893673ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของดินแดนมังกรนั้นยังเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างลึกซึ้งนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่ใหญ่โตและที่สำคัญก็คือมีประวัติศาสตร์นับพันปีทีเดียวเรื่องของมังกรและอินทรีแน่นอนครับว่าขับเคี่ยวกันระหว่างสองชาตินี้ว่าใครจะชิงความเป็นเจ้าโลกนะครับถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันมังกรก็นับวันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกวันนะครับและล่าสุดนะครับทางด้านของวุฒิสภาอเมริกันก็ได้เปิดไฟเขียวให้คนที่เป็นทูตนะครับปกติแล้วจะต้องเป็นทูตซึ่งเป็นฝรั่งเท่านั้นนะครับที่จะเป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงปักกิ่งแต่ล่าสุดนะครับได้อนุญาตหรือว่าได้เปิดไฟเขียวให้กับคนที่มีเชื้อสายจีนนะครับไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำที่กรุงปักกิ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับหลายคนก็บอกว่าจะทำให้ความเป็นจีนนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนจีนจะคุยกับคนจีนใกล้กันแล้วก็คุยกันง่ายกว่านะครับแต่อีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้สถานการณ์ของจีนและอเมริกาก็ดูเหมือนจะตึงเครียดนี่เป็นบทบาทที่ท้าทายของผู้ที่จะเป็นทูตท่านนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตมากมายเลยทีเดียวด้วยสาเหตุของรถไฟชนกันนะครับล่าสุดนี้นะครับทางด้านของทางการรถไฟจีนก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่แท้จริงก็คือเรื่องของฟ้าผ่านั้นทำให้สวิตช์ต่างๆนั้นรวนไปหมดแทนที่จะกดสวิตช์ถูกก็สวิตช์มันก็ไม่ทำงานเอาซะดื้อแต่ว่าสาเหตุลึกๆจะเป็นไฟเขียวไฟแดงอะไรไม่ทำงานนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเนื้อข่าวกันครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง News Update ครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะครับชื่อว่านายแกรี่ล็อกนะครับซึ่งท่านก็ได้รับอนุญาตหรือว่าได้รับการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เลยนะครับจากวุฒิสภาขอประทานโทษครับจากวุฒิสภาอเมริกันนะครับให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งซึ่งนับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่ได้รับการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งทูตอันทรงเกียรติที่สำคัญก็คือว่าในล็อกนี้เป็นคนอเมริกันก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีเชื้อสายจีนซึ่งกว่าจะผ่านด่านมาได้ก็ต้องเรียกว่าตอบคำถามในสภากันอย่างหนักเลยทีเดียวได้รับการกดดันมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าคำถามหลายคำถามนั้นมันคาบเกี่ยวกันจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าให้เลือกระหว่างต้องตัดสินใจความเป็นอเมริกันแล้วก็ความมีเชื้อสายจีนของเขาเนี่ยเขาจะตัดสินใจอย่างไรเรามาดูประวัติของท่านนี้นะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์มาก่อนวัย61ปีแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับสหรัฐสหรัฐกับจีนนั้นก็ตึงเครียดหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของนโยบายจีนเองนะครับซึ่งขับเคลื่อนด้วยการส่งออกการเพิ่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหมของจีนเองและก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่ง3เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ อเมริกันปวดหัวจริงๆนะครับเพราะว่าพอมังกรขยับทีมันกระทบถึงอเมริกันไปด้วยตอนนี้นะครับก็มีเรื่องของการพิจารณาการแต่งตั้งของนายแกรี่ล็อกซ
ซึ่งนายแกรี่ล็อกนั้นก็จะต้องตอบคำถามให้ได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะไม่หลบเลี่ยงในการตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าคำถามนั้นจะมีความอ่อนไหวอย่างไรอย่างเช่นประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ยืนหยัดเลยแบบประเภทใช้ความเป็นอเมริกันนั้นตัดสินไปเลยนะครับว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการดำเนินนโยบายของบรรดาผู้นำจีนเขาตอบอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพและอิสรภาพเป็นหลักการพื้นฐานของนโยบายต่างประเทศสหรัฐและหากมีการรับรองผมจะดำเนินการอย่างแน่วแน่และชัดเจนเพื่อค้ำจุนสิทธิอันเป็นสากลเหล่านี้ในจีนนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าในแกรี่ล็อกมาที่จีนก็จะตอบคำถามแบบนี้แหละนะครับแกก็จะยืนยันว่าวิธีคิดของแกหรือว่าวิธีคิดแบบอเมริกันนั้นเป็นวิธีที่คิดที่ถูกต้องหรือเรื่องของธุรกิจนะครับแกก็บอกว่าแกก็จะต่อสู้เพื่อธุรกิจของชาวอเมริกันโดยกดดันให้จีนปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสิทธิของบริษัทต่างชาติในการแข่งขันการประมูลสัญญาว่าจ้างโครงการต่างๆของรัฐบาลจีนนะครับและยังพูดไปถึงเรื่องของการที่จะทำให้จีนนั้นลดการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ด้วยนี่เป็นข้อที่แกให้คำมั่นสัญญากับวุฒิสภาอเมริกันก่อนที่วุฒิสภาอเมริกันจะลงมติกันอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับว่าให้แกไปประจำที่กรุงปักกิ่งได้เรามาดูบรรพบุรุษของแกนิดนึงอากงของแกนี่นะครับก็ต่อสู้รอนแรมด้วยการนั่งเรือกลไฟเดินทางมาจากจีนแล้วก็มาหางานทำอย่างชนิดที่ว่าอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกับเสือผืนหมอนใบนะครับแต่ด้วยประเทศที่มีอิสระเสรีเหล่านี้นายจอนก็เติบโตขึ้นมาอย่างทัดเทียมแต่ว่าก็จบมหาวิทยาลัยที่ดีทีเดียวนะครับก็คือมหาวิทยาลัยเยลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากและเขาก็ไต่เต้าขึ้นมาดำรงตำแหน่งอัยการและผู้ว่าการรัฐวอชิงตันตลอดจนตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในปี2552ก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตกรุงปักกิ่งแทนนายจอห์นฮันท์แมนซึ่งลาออกไปเมื่อ3เดือนก่อนเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่านายฮันท์แมนจะลงแข่งขันกับประธานาธิบดีบารักโอบามาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าเวลาคนที่มีเชื้อสายจีนพูดกับคนจีนด้วยกันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ละมุนละม่อมกันสักหน่อยนึงนะครับดีกว่าหลายคนก็บอกว่าเวลาลุงแซมหรือว่าคนอเมริกันพูดกับคนจีนอาจจะมีการเหยียดๆกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าดูสิครับว่าความสัมพันธ์ของจีนกับอเมริกันจะราบรื่นอย่างไรนะครับเรามาดูกันต่อไปมาเรื่องนึงนะครับเรื่องของรถไฟชนกันนะครับล่าสุดนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่กระทรวงรถไฟจีนก็ออกมาระบุว่าสาเหตุของการชนกันที่วนโจวเนี่ยก็คือระบบเตือนภัยไม่ทำงานเนื่องจากว่าระบบไม่ยอมเปลี่ยนไฟเขียวเป็นไฟแดงหลังจากถูกฟ้าผ่าคุณผู้ชมครับนึกถึงเวลาที่เกิดฟ้าผ่าหนักๆแรงๆเนี่ยแล้วทำให้สัญญาณไฟฟ้ามันช็อคมันน็อกมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาคือว่ามันช็อตมันน็อกไม่ธรรมดาสิครับทำให้ไฟเขียวไม่ยอมเปลี่ยนเป็นไฟแดงซึ่งแน่นอนว่าเมื่อรถมันจะต้องออกหรือมันจะอะไรมันก็เลยหยุดไม่ได้หรือว่าสัญญาณมันไปแล้วนะครับก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไปมันก็เลยเกิดการชนกันขึ้นล่าสุดภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่จอนี้นะครับก็คือภาพของนายหวนเจียเป่านะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนก็ได้ไปที่โรงพยาบาลเหรินหมินเมืองวนโจวนะครับก็ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับนายหวนเจียเป่าก็ได้มีการตอบทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็สั่งการไปด้วยคำพูดสั้นๆ2พยางค์ให้ช่วยคนแต่ปรากฏว่าไม่ทราบว่าคำสั่งของเขาเนี่ยไปอย่างไรนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องมีการเก็บซากรถไฟโบกี้ต่างๆนะครับรีบเก็บกวาดอย่างรวดเร็วเหมือนดังจะกลบเกลื่อนความผิดอะไรบางอย่างนะครับทำให้เป็นคำถามกันในเว็บบล็อกต่างๆว่าจริงๆแล้วคำสั่งเป็นคำสั่งที่แท้จริงหรือว่ามีคำสั่งซ้อนมากันแน่เราไปดูกันอีกภาพนึงนะครับภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นก็คือภาพของนายวนเจียเป่าได้วางพวงมาลาณบริเวณจุดเกิดเหตุที่เมืองชันที่ชานเมืองวนโจวเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนนี้นะครับก็พยายามแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังจากที่มีคนที่เรียกว่าโกรธโดยเฉพาะภาพต่อไปนี้
เป็นภาพของญาติญาติของผู้ที่เสียชีวิตเรียกว่าโกรธขนาดหนักเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการก่อการวุ่นวายขึ้นในบริเวณรถไฟฟ้านะครับโดยที่มีญาติบางคนนั้นชูป้ายญาติตัวเองที่เสียชีวิตนั้นแล้วก็ทำให้ขบวนสถานีรถไฟที่เมืองวันโจก็วุ่นวายกันพอสมควรเพราะว่าการชุมนุมนั้นไม่ใช่น้อยเลยนะครับ120คนแล้วก็ตะโกนด้วยการที่บอกว่าอย่าใช้รถไฟความเร็วสูงมันไม่ปลอดภัยนะครับทำให้นักท่องเที่ยวที่กำลังต่อแถวกันนั้นก็รู้สึกว่าตกใจกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ทำให้บานปลายแต่อย่างใดจนในที่สุดเจ้าหน้าที่สถานีก็ต้องยอมให้มีการประท้วงกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะสลายตัวกันไปเราไปดูภาพต่อๆไปกันนะครับก็คือมีภาพของผู้ถือป้ายผ้าเรียกร้องให้คืนเกียรติและก็ศักดิ์ศรีให้กับผู้ตายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้นะครับจะผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้ภาพและความทรงจำหรือว่าน้ำตาและหลายๆอย่างนะครับก็ยังจะอยู่กับชาวเมืองเรียกว่าไปอีกนานพอสมควรทีเดียวนะครับในวันที่23เดือน7นะครับก็เหตุการณ์นี้คงจะอยู่ไปกันอีกสักระยะหนึ่งคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของคนที่จะขายของตามท้องถนนแน่นอนว่าก็ต้องเป็นไม้เบื่อไม้เมานะครับกับเทศกิจนะครับแต่ว่าบางคนนั้นคือถึงแม้ว่าตัวเองจะทำผิดนะครับแต่ว่าภาพนั้นอาจจะเป็นภาพที่สั่นสะเทือนหรือว่าสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นก็ได้ภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นภาพของชายผู้หนึ่งนะครับเสียชีวิตข้างถนนเลยนะครับชายผู้นี้ชื่อว่านายเติ้งฉีกัวดับอนาถอยู่คาถนนเลยคุณผู้ชมมองไปที่ขานะครับเขามีขาเพียงแค่ข้างเดียวเป็นชายพิการอาชีพของเขาก็คือพ่อค้าหาบเร่นะครับเขา เสียชีวิตเพราะว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจทำร้ายนะครับขณะที่เขาต้องถูกสั่งห้ามขายของนะครับแต่ว่าการห้ามปรามนั้นรู้สึกว่าจะหนักหนาสาหัสอยู่ในโลกไซเบอร์เขาได้โพสต์กันหนำเลยนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย3คนเป็นชาย2หญิง1ทุบตีทำร้ายร่างกายพ่อค้าคนนี้พ่อค้าคนนี้พิการอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงเสียชีวิตแต่ว่าล่าสุดนะครับล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจก็คือนายหวังเซิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ถูกจับกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าต้องมีการตรวจสอบหรือว่าตัดสินคดีนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าสั่นสะเทือนประชาชนผู้สัญจรไปมาและที่สำคัญก็คือภาพนี้ฟ้องไปไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวเมืองผู้พบเห็นนั้นทั้งประเทศจีนและตอนนี้ทั่วโลกแล้วครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงเรื่องหนึ่งบ้างประเทศไทยนั้นไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับน้ำตาลทรายนะครับเรียกว่ากำลังลากเรือกันเรือนั้นบรรทุกน้ำตาลทรายแล้วก็ไปชนกับโป๊ะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็มีการอับปางลงนะครับน้ำตาลทรายนั้นทำให้สัตว์ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นครสวรรค์มาจนถึงบางส่วนของกรุงเทพนั้นเน่าเสียนะครับเรียกว่าถึงขนาดที่จะต้องมีการฟ้องร้องกันเพราะว่าน้ำเสียกันมากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญก็คือตัวเรือเองนะครับทำให้แม่น้ำถึงขนาดเปลี่ยนเส้นทางและไปเซาะตลิ่งพังนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นภาพที่เรากลัวกันนะครับเพราะว่าถึงขนาดที่ว่าเราควรจะมีมาตรการอย่างไรกับพวกเรือขนสินค้าเหล่านี้นะครับมาดูที่ประเทศจีนกันบ้างนะครับประเทศจีนก็ไม่น้อยหน้าเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้เป็นภาพที่ประชาชนต่อแถวกันเพื่อที่จะไปรับน้ำเนื่องจากว่าน้ำจากแม่น้ำที่เขาใช้อุปโภคบริโภคอยู่นั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้วนะครับคน 300,000 คนทีเดียวนะครับถึงขนาดจะต้องมีการอพยพกันแล้วก็จะต้องไปหาแหล่งน้ำแหล่งใหม่บางคนถึงขนาดที่ตัวเองนั้นจะต้องไปอยู่ตามโรงแรมกันทีเดียวถึงขนาดอยู่ตามโรงแรมก็แล้วแต่ก็ต้องมีการกักตุนน้ำกันมากมายเลยทีเดียวสาเหตุก็เกิดจากกากสารพิษจากโรงงานไหลลงปนเปื้อนแม่น้ำฝูเจียงนะครับซึ่งเป็น
หนึ่งในแม่น้ำสายหลักของเมืองด้วยเมืองนั้นก็คือเมืองเหมียนหยางมณฑลเสฉวนนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับน้ำสะอาดสำหรับน้ำอุปโภคบริโภคนั้นได้มีการซัพพลายหรือว่าแจกจ่ายให้กับชาวเมืองเหนียนหยาง 300,000 คนกว่า 70% มาจากแม่น้ำฝูเจียงซึ่งเป็น1ใน3ของแม่น้ำสายหลักของเมืองนะครับแต่หลังจากเกิดน้ำท่วมหนักเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้กากสารพิษแมงกานีสจากโรงงานซีฉวนหมินเจียนอิเล็กโทรไลติกแมงกานีสนะครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอทรงพันเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตอ้าป้าและก็เชียงมณฑลซื่อชวนไหลลงสู่แม่น้ำฝูเจียงด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้ปกติแล้วแมงกานีสนั้นมาตรฐาน 0.1 กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะครับทางการจีนก็อาจจะอนุญาตแต่ตอนนี้สูงไปถึง5กรัมแล้วนะครับเรียกว่าไม่ควรทีเดียวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับแม้ว่า เกินไปในระยะเวลาอันสั้นคนที่บริโภคก็จะเกิดอาการท้องร่วงคลื่นไส้แล้วก็วิงเวียนศีรษะได้นะครับคุณผู้ชมครับพักเรื่องหนักๆมาดูเรื่องเบาๆกันบ้างเราไปดูกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับใครว่าเซี่ยงไฮ้ไม่มีชายหาดแล้วชายหาดนั้นอยู่ตามตึกระฟ้าได้อย่างไรเราไปดูภาพที่จะเกิดขึ้นกันครับนี่เองนะครับภาพที่จะเกิดขึ้นเป็นภาพสระน้ำหาดทรายหรือแม่น้ำหวงผู่เจียงที่เรียกว่าบริเวณเดอบันเซี่ยงไฮ้หรือว่าสร้างไห่ไหว้ทันนะครับเดอบันหรือว่าไหว้ทันก็คือย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกที่มีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรในบริเวณนี้นะครับเป็นท่าเรือที่จีนใช้ติดต่อค้าขายกับต่างชาติแล้วก็เป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบริษัทใหญ่ๆธนาคารหลายแห่งทีเดียวนะครับและก็ยังเป็นสถานกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยสถานที่แห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานแล้วก็ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานี้เองนะครับเรียกว่าแหมหลายคนก็บอกว่าเข้ามาถูกจังหวะเวลาของการอยากจะคลายร้อนพอดีนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของการคลายร้อนกันอีกสักเรื่องนึงเป็นดาราสาวถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นดาวค้างฟ้าอยู่ดีใครรู้จักหลินชิงเสียบ้างนะครับเธอกลับมาแล้วแต่ว่าการกลับมาของเธอในคราวนี้จะกลับมาในบทบาทของการเป็นนักเขียนเราไปดูภาพของเธอกันนะครับภาพของเธอยังสวยอยู่เลยนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นภาพการเปิดตัวหนังสือผลงานรวมเล่มบทความจากปลายปากกาของเธอนะครับชื่อว่าชวงหลี่ชวงไหว้หรือว่า Window of the Window ในงานเทศกาลหนังสือฮ่องกงครั้งที่22โดยมีคนดังๆหลายคนนะครับมาร่วมงานด้วยในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้บอกเล่าประสบการณ์ของเธอนะครับอย่างเช่นเธอได้แฉฉีเคอะใครรู้จักฉีเคอะนะครับก็เป็นผู้กำกับใหญ่ทีเดียวอีกคนนึงก็คือหว่องกาไวเรามาดูกันนะครับว่าเธอแฉฉีเคอะว่าอย่างไรเขาบอกว่าฉีเคอะเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้กำกับคู่บุญของเธอแต่ว่าเนื้อหาตอนหนึ่งในหนังสือก็บอกว่าฉีเคอเป็นผู้กำกับที่เข้มงวดแต่ขณะเดียวกันก็โหดเหี้ยมขณะที่ถ่ายทำหนังเรื่องมังกรหยกก้าหว่าในปี2536อากาศหนาวมากด้านนอกฝนตกขณะนักแสดงตัวประกอบยังถอยฉันก็ได้ถามฉีเคอว่าฝนตกขนาดนี้จะถ่ายอยู่ไหมเขาตอบว่าต่อให้มีมีดดาบฟันลงมาก็ต้องถ่ายต่อไปอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือหว่องกาไวเธอก็ได้กัดหว่องกาไวผู้กำกับชื่อดังว่าเขาให้ฉันถ่ายหนังจนแทบจะเป็นบ้าเอาละครับใครที่สนใจนะครับก็ไปหาหนังสือเล่มนี้ได้ชวงหลี่ชวงไหว้หรือว่า Window of the Window ผมเชื่อแน่ๆว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาถึงเมืองไทยหรือยังแต่ถ้ามาแล้วก็ยังไม่แน่อีกว่าจะมีภาษาไทยแปลแล้วหรือยังแต่อย่างไรเสียนะครับใครที่เป็นแฟนของหลินชิงเสียไปหาไปติดตามอ่านได้อาจจะเป็นเวอร์ชันภาษาจีนอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมามีแขกรับเชิญซึ่งเป็น PR ระดับชาติทีเดียวนะครับใครสนใจและใครอยากจะเจริญรอยตามความมีความคิดที่ดีของท่านนะครับคุณตนัยจันทร์เจ้าฉายสักครู่เดียวครับ